่าเขาแก้งนางฟ้ามือนี่น่าสิผ้ามวนเดานาฮันละอยู่ทวนทวนบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกนอบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าอาคารทำการฟาร์มค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านเดินชมรอบๆฟาร์มกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตะเว้นพ่วมสิตกดินนกกาบอยบินสู่รงรังแต่ซุ่มเฮาเจ้าสิออกจากขังรวมแก๊งขอตังปิดเที่ยวซนความเป็นมาเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดสภาวะว่างงานจำนวนมากจะเห็นได้ว่ามีแรงงานบางส่วนต้องกลับไปอยู่ในชนบทไปรับจ้างต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีราษฎรถวายฎีกาเพื่อขอความช่วยเหลือในการทำอาชีพต่างๆจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้พระองค์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยให้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2544ณบริเวณหนองหมากเท่าบ้านนาคำอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยให้ชื่อว่าฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าตามพระราชดำริให้บ้านเอิ้นว่าแก่งนางฟ้าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างงานให้กับราษฎรที่ยากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่ประสงค์มีความรู้ทางการเกษตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้2. เพื่อแสดงถึงการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม Agricultural Appropriate Technology มาผลิตเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ3. เพื่อแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสม Apply Technology และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้4. เพื่อเป็นแหล่งสาธิต Demonstration เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่ผู้เยี่ยมชมและผู้สนใจทั่วไปไล่สดเช็คอินแล้วออกเซินกำข้อเหล่าน้อเพื่อนให้โซคักแกงนางฟ้าชายาผู้เบาเอิญแคปชั่นของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนในเอิญว่านางฟ้าแล้วก็เดาแงบๆอาผู้ใส่แล้วก็เดางับๆนั่งปลาละคือเล็บปื้อได้แค่ถึกแสงซื้อคือเขาว่าละคืออันว่าไฟแสงสีอีบอย่างผีให้เป็นคนแนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานของฟาร์มเป็นไปในลักษณะของการเกษตรแบบผสมผสานโดยการนำหลายๆหลักการมาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษมีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเช่น 1. การปลูกพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงสัตว์เพาะเห็ดแบบต่อเนื่องที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน 2. การปลูกพืชต่างระดับโดยคำนึงถึงธรรมชาติของพืชที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยการนำพืชยืนต้นตระกูลถั่วและพืชที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาร่วมปลูก 3. ดำเนินการในหลักการของการเกษตรยั่งยืนคือผู้บริโภคยั่งยืนผู้ผลิตยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
4. การนำเทคโนโลยีทางด้านการอารักขาพืชโดยชีววิธีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้เช่นการใช้สารอินทรีย์หรือสารสกัดชีวภาพการใช้แบคทีเรียการใช้ไส้เดือนฝอยการใช้ตัวห้ามตัวเบียนที่อยู่ในธรรมชาติการใช้กับดักแมลงการใช้ยางควันไม้การใช้พืชไล่แมลงการใช้ตะไคร้หอมเป็นต้น 5. ดำเนินการภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้มีความหลากหลายทางด้านชนิดอาหารมากกว่าการผลิตในปริมาณมากๆและนำการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น 6. เมื่อฟาร์มมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับให้เป็นไปตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ได้ค่ะและตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็อยู่กับผู้จัดการฟาร์มนะคะขอให้ผู้จัดการฟาร์มแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผมนายทองศรีสายโรดครับเป็นผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างน้องมะข้าวแห่งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับค่ะหลังจากที่เราได้เดินชมไปรอบๆแล้วนะคะเราก็จะให้ผู้จัดการฟาร์มเนี่ยสรุปองค์ความรู้ให้เรานิดนึงนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมๆค่ะจริงๆฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของน้องมะเท่าก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่โครงการที่ท่านจะตั้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการแห่งแรกของภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะระบบการผลิตของโครงการก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบหมายว่าตั้งแต่ขบวนการผลิตตั้งแต่ปลูกนะมาถึงการแปรรูปการคัดขนาดบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีร้านอาหารส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็การตลาดก็จะส่งขายที่แมคโครทุกวันนะครับอันนี้เราขายที่แมคโครทุกวันแล้วก็ตอนนี้เรามีความเรียกว่าการพัฒนาของฟาร์มตอนนี้ก็เรื่องคุณภาพก็คือเราผ่านอย.แล้วแล้วก็ตัวนึงก็คือ GAP นะ GAP พืชเราผ่านทั้ง2ตัวอันนี้คือการันตีว่าผักหรืออาหารที่เรารับประทานของฟาร์มเนี่ยถือว่ามีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยนะครับก็คือสดแล้วก็สะอาดนั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราไปดูที่โรงคัดแยกผักมาแล้วนะคะทุกคน มั่นใจนะคะว่าที่นี่นะคะปลอดภัยสดและสะอาดแน่นอนนะคะคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียง